สำหรับคนที่ต้องการเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มจากไม่เป็นเลยจนถึงการเล่นเป็นขั้นถึงฟิงเกอร์สไตล์ในหลักสูตรออนไลน์ที่ผมสร้างไว้เป็นระบบโคชชิ่งระบบการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวมีระบบการส่งการบ้านให้คำแนะนำการฝึกแต่ละบทอย่างละเอียดนะครับในหลักสูตรก็จะมี10บทปรับพื้นฐานตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่10เนี่ยจากศูนย์ไปสู่ฟิงเกอร์สไตล์ในแต่ละบทก็จะมีแบบฝึกเนื้อหาแยกย่อยอีกนะครับส่วนบทที่9บทที่10เนี่ยมีเพลงให้ฝึกรวมกันเป็น100เพลงเลยนะครับสำหรับฟิงเกอร์สไตล์ถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครจากช่องทางด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนอธิบายการฝึกแต่ละคอร์ดมีแท็บประกอบแบบละเอียดนะครับจากตัวอย่างที่ผมเล่นก็จะตั้งสายแบบสแตนดาร์ดสาย6เป็น E นะฮะสาย5 A สาย4 D สาย G สาย B สาย1 E ตั้งสายตรงกับแอปจูเนอร์แล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับจากแท็บประกอบนิ้วของมือซ้ายก็จะแทนจุดสีด้วยสีเขียวสีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินจะแทนนิ้วก้อยเรามาดูในส่วนของคอร์ดแรกผมจะขึ้นตารางคอร์ดให้สังเกตไปด้วยนะครับจับรูปคอร์ด A ในรูปแบบฟิงเกอร์สไตล์ไม่ได้กดทุกนิ้วนะฮะให้สังเกตที่แท็บประกอบไปด้วยก็จะกดแค่2ตำแหน่งก็คือสายที่4กับสายที่3อยู่เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยเราจะจับสายเบสเส้นที่5ดีดลงไปในจังหวะที่1นับว่าสัดส่วนแอนก็ดีดขึ้นมาในสายที่3ให้ยกนิ้วนางออกนะครับแล้วก็กดนิ้ว1รอไว้ในตำแหน่งของสัดส่วนแอนสังเกตที่เลข1ในสัดส่วนแอนอยู่สายที่3เล่นรวมกันก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับเพลงนี้เราจะได้เทคนิคอะไรบ้างให้สังเกตไปพร้อมๆกันนะครับในจังหวะที่1เนี่ยมันจะมีลูกศรให้ดีดลงแบบนี้ดีดก็คือไล่โป้งชี้กลางอยู่ในสัดส่วนที่เป็นจังหวะตบก็คือ one and แล้วเราก็ดีดเป็นแบบนี้ one and ในสัดส่วน and ก็ดีดสายที่3ด้วยนิ้วกลางนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังสับสนในการดีดสำหรับมือขวานะครับให้ประจำนิ้วโป้งอยู่สายเบส3เส้นก็คือ6 5 4ตามแต่ละคอร์ดที่เราจะได้เล่นนะครับอย่างคอร์ด A เนี่ยก็จะอยู่สายที่5ก็เอานิ้วโป้งประจำไว้สายที่5ส่วนสายที่3เนี่ยใช้นิ้วชี้ดีดนะครับสายที่2ใช้นิ้วกลางสายที่1ใช้นิ้วนางแบบนี้ฟิงเกอร์สไตล์เบื้องต้นก็จะกำหนดนิ้วมือที่ดีดแบบนี้นะครับส่วนมือซ้ายก็ดูตามจุดสีประจำตำแหน่งนิ้วในจังหวะที่2เนี่ยกดนิ้วนางกลับลงไปแล้วก็เล่นเป็นเทคนิคที่เป็นดีดแบบนี้พร้อมกับตบนะครับเราจะตบนิ้วโป้งเนี่ยลงไว้สายที่6หรือสายที่5ก็ได้ในกรณีนี้ผมอยากให้ได้ยินเสียงของเบสโดยตบสายที่6ลงไปเนี่ยสายที่5ก็ยังมีเบสคุมทำนองไว้อยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจังหวะที่2แล้วก็สัดส่วนแอนเนี่ยให้เราย้ายนิ้วโป้งมาไว้สายที่5แล้วก็ใช้นิ้วนางเนี่ยดีดพร้อมกันนะครับนิ้วนางเราจะดีดสายที่1นะครับดีดขึ้นมาเป็นสัดส่วนแอนจังหวะที่3เว้นจังหวะไว้แล้วสัดส่วนแอนของจังหวะที่3เนี่ยสังเกตให้ดีๆนะครับโน้ตที่เราจะต้องดีดเนี่ยอยู่ในสายที่4ให้เรานิ้วโป้งเนี่ยไปรอดีดไว้สายที่4แบบนี้หรือใช้นิ้วชี้มาดีดสายที่4แทนก็ได้นะครับถ้าเล่นต่อเนื่องกันเป็นแบบนี้นะฮะเล่นไปถึงจังหวะที่3เป็น1 and 2 and 3 and อันนี้ผมใช้นิ้วชี้ดีดนะครับแล้วก็ในจังหวะที่4เนี่ยก็จะตบลงไปเทคนิคนี้เหมือนกับจังหวะที่2แต่ในสัดส่วนแอนเนี่ยสังเกตที่มือซ้ายนะครับเล่นเป็น pull off ก็คือเกี่ยวขึ้นมาให้มีเสียงของนิ้วที่เรากดรอไว้อยู่แล้วนะครับในสายที่3เฟสที่1อันนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคของ pull off แบบนี้นะฮะแล้วในห้องถัดไปเนี่ยห้องที่2ก็จะเล่นเหมือนกันเลย1 and 2 and 3 and 4 and นะฮะเอาละครับกดหยุด stop วิดีโอนะครับเราสามารถเล่นคอร์ด A เนี่ยวนเป็นลูปได้2รอบในบรรทัดแรกก็คือห้องที่1กับห้องที่2ฝึกกันจนถนัดแล้วมาดูในคอร์ด F sharp minor 7นะฮะในคอร์ด F sharp minor 7มันจะเล่นเหมือนคอร์ด A ทุกอย่างยกเว้นสายเบสนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังเอาละครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับปรับแค่นิ้วโป้งย้ายมาไว้สายที่6ส่วนมือซ้ายนะครับเราก็จะกดยังไงนิ้วโป้งเนี่ยให้เอาไปคล้องไว้สายที่6เฟสที่2แล้วก็กดน้ำหนักเพื่อให้ได้โน้ตเบสของ F sharp นั่นเองเอาละครับตรงนี้เป็นเทคนิคที่คนที่จะฝึกเล่นฟิงเกอร์สไตล์ควรที่จะต้องได้ฝึกไว้ให้เป็นพื้นฐานเลยนะครับก็คือการใช้นิ้วโป้งเนี่ยอุดก็ได้ก
กดก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้กับทุกๆเพลงเลยนะฮะที่เป็นฟิงเกอร์สไตล์ต่อไปนะครับในห้องที่5อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอร์ดดีนะครับเราก็จะลองเลื่อนนิ้วแบบนี้นะครับลองจับในรูปของคอร์ดที่เป็น F sharp minor หรือว่าคอร์ด A ก็ได้นะฮะที่เราเล่นไปใน4ห้องแรกเนี่ยเลื่อนนิ้วลงมานะครับแล้วก็นิ้วชี้มาอยู่เฟสที่5แล้วก็ถอยนิ้วชี้ไปทับไว้สายที่2กับสายที่1แบบนี้กดนิ้วนางลงไปตามแท็บนะฮะเฟสที่7สายที่3แล้วก็ดีดแบบนี้นะฮะเอาละครับตรงส่วนนี้มันเป็นทักษะที่เราจะต้องเปลี่ยนจากคอร์ด1ไปอีกคอร์ด1โดยการเลื่อนนิ้วลงมาเปลี่ยนเป็นโพซิชันที่อยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยเริ่มต้นอาจจะยังไม่ถนัดตรงนี้แนะนำให้ฝึกนะครับนะครับลองฝึกให้ได้แบบนี้เล่นแบบช้าๆแล้วก็เลื่อนนิ้วลงมานะครับแล้วก็ย้ายนิ้วชี้ในขณะที่เราย้ายนิ้วชี้ไปไว้สายที่2กับสายที่1นิ้วนางเนี่ยลงมาพร้อมกันในตำแหน่งของมันเลยก็คือเฟสที่7สายที่3แล้วมือขวานะครับก็เตรียมดีดทุกอย่างฝึกให้มันสัมพันธ์กันก็คือการฝึกแยกประสาทสัมผัสนั่นเองการฝึกแยกประสาทสัมผัสหัวใจสำคัญก็คือการสร้างสมาธิแล้วก็ทำซ้ำอย่างถูกต้องนะครับเราจะทำแบบช้าๆแค่ไหนก็ได้แต่ทำให้มันถูกต้องทักษะที่ได้มันก็จะต่อยอดได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะเพราะเราเปลี่ยนได้แล้วนะครับในจังหวะที่1เนี่ยดีดตามลูกศรลงไปก็คือ1แล้วก็เคาะนิ้วก้อยลงมาในสายที่2เฟสที่7เนี่ยเป็นเทคนิคแฮมเมอร์ออนนั่นเองแล้วก็ตบลงไปนะครับตอนนี้เทคนิคการตบเนี่ยเราจะได้มาจาก4ห้องก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือในพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2ในพาร์ทนี้ให้เอาทักษะตรงนี้มาใช้ก็คือตบลงไปนิ้วโป้งเนี่ยให้ไปอยู่สายที่5ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะดีดเบสเนี่ยให้มันมีเสียงของสายที่4นะครับจับรูปคอร์ดตามนี้เลยนะฮะก็คือนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยอยู่เฟสที่7แล้วก็นิ้วชี้นอนทับไปในสายที่2กับสายที่1พอเราดีดออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้ยินเสียง2เสียงนี้นะครับนิ้วกลางเนี่ยดีดแล้วก็ตบลงไปนะฮะในขณะที่เราตบเนี่ยเราใช้นิ้วกลางดีดไปด้วยแล้วก็ดีดนิ้วนางสายที่1กับสายเบสเส้นที่4ในจังหวะสัดส่วนแอร์แล้วก็ทรีแล้วก็นิ้วชี้ดีดสายที่3ในสัดส่วนแอร์แล้วก็จังหวะที่4แล้วก็ตบลงไปพร้อมกับใช้นิ้วนางเนี่ยดีดเฉพาะสายที่2แบบนี้นะครับสัดส่วนแอร์เราจะเล่นเป็น pull off หรือว่าเป็นดีดก็ได้นะครับแนะนำให้ฝึกเป็นดีดก่อนเพราะว่าการเล่นพูออฟในตำแหน่งนี้กำลังนิ้วเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอนะครับใช้เทคนิคการดีดไปก่อนนะครับเล่นรวมกันก็จะเป็นนะในพาร์ทถัดไปนะครับของคอร์ดดีเราก็จะเลื่อนนิ้วทุกอย่างลงมาเลยนะครับสังเกตที่นิ้วชี้จะอยู่เฟสที่7แล้วก็ใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยย้ายไปกดสายที่3นะฮะแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยมาลงเฟสที่9แล้วก็ยกนิ้วนางออกจะเป็นแบบนี้ในตำแหน่งที่เราดีดนะครับก็คือโป้งชี้นางนะฮะโป้งชี้นางแบบนี้แล้วก็ดีดซ้ำอีกทีสัดส่วนแอดถ้าเล่นเชื่อมต่อกันมันจะเป็นแบบนี้ฝึกแบบช้าๆไปก่อนนะครับเอาละตอนย้ายมาก็ให้ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สัดส่วนแอนแล้วก็ตบลงไปโดยที่นิ้วทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมือซ้ายมือขวาเนี่ยตบลงไปใช้นิ้วกลางดีดให้โดนแค่สายที่4 3 2นะครับลองทดสอบดูก่อนแบบนี้แล้วก็ใส่นิ้วโป้งลงไปมันก็จะได้เสียงออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สัดส่วนแอนย้ายนิ้วโป้งไปไว้สายที่4แล้วนิ้วก้อยก็เถิบไปอีกเฟสหนึ่งเป็นเฟสที่10นะฮะแล้วก็ดีดขึ้นมาเป็นสัดส่วนแอนแบบนี้จังหวะที่3เว้นจังหวะไปนะครับแล้วก็นิ้วชี้ดึงสายที่3แล้วก็ตบแล้วก็ดึงแบบนี้เล่นรวมกันเป็นในพาร์ทต่อไปนะครับคอร์ด E โฟกัสที่นิ้วชี้นะครับเลื่อนไปหาเฟสที่4แล้วก็นิ้วกลางกดลงไปสายที่1เฟสที่4นะฮะแล้วก็นิ้วนางมารอไว้สายที่2เฟสที่5แบบนี้นะฮะแล้วก็นิ้วโป้งย้ายไปสายเบสนิ้วที่เราจะดีดก็คือนิ้วโป้งชี้นางเอาละครับมาดูอธิบายนะฮะในจังหวะที่1เนี่ยเราก็ดีดไปเลยจับเป็นเหมือนรูปคอร์ดดีเลยนะฮะนิ้วโป้งไว้สาย E สายที่6ดีดลงไปในจังหวะที่นับ1แล้วก็ดีดขึ้นมาสัดส่วนแอนสายที่1นะฮะตบลงไป
แบบนี้นะฮะแล้วก็กดนิ้วก้อยลงไปเฟสที่5สายที่1ดีดพร้อมกับสายเปล่าเว้นจังหวะที่3แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยดีดสายที่3แล้วก็ตบลงไปอีกที1นิ้วอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะตบลงไปในจังหวะที่4แล้วก็ย้ายนิ้วก้อยมาไว้สายที่5เฟสที่5แล้วก็ดีดด้วยนิ้วกลางนะครับสัดส่วนแอนแล้วเราฝึกสไลด์มาหาสเต็ปถัดไปก็คือเฟสที่9นะครับในห้องที่8แล้วก็ลงนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ตามตำแหน่งนะครับนิ้วนางก็จะอยู่สายที่3แล้วก็นิ้วชี้อยู่สายที่5เฟสที่7แล้วก็เล่นเป็นปิกกิ้งนะครับฟิกเกอร์ปิกกิ้ง1แอนแล้วก็เลื่อนไปเป็นเฟสที่5กับ7นะครับ2แอนแล้วก็เลื่อนไปเฟสที่4นะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกนิ้วกลางมากดสายที่5 3แอนส่วนแอนเราดีดสาย3นะครับแล้วก็เลื่อนไปในฟอร์มนี้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยนิ้วชี้ไปอยู่สายที่5เฟสที่2แล้วนะครับแล้วก็นิ้วอื่นๆก็อยู่สายที่4กับสายที่3เป็น4แอนเล่นรวมกันตรงนี้เป็น1แอน2แอน3แอน4แอนแล้วก็จบคอร์ด A อันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่อนอินโทรสำหรับมือใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกไปทีละคอร์ดแล้วก็ฝึกทักษะการเปลี่ยนคอร์ดการเชื่อมต่อของทำนองเนี่ยให้ลงตัวสำหรับมือใหม่ก็ฝึกกันแบบช้าๆไปก่อนนะครับแล้วก็อาศัยเวลาการสร้างความคุ้นชินความถนัดชื่นจนเราเกิดความชำนาญในระดับหนึ่งแล้วก็พัฒนาความเร็วนะครับในตัวอย่างเนี่ยเล่นที่65 BPM ก็ลองเล่นตามให้ถึง65 BPM ก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มสปีดเป็น66 67ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงความเร็วของต้นฉบับก็อยู่ที่ประมาณ75 BPM ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ